สิ่งที่จะฟังวันนี้ที่เห็นคำว่าสภาพทุกข์ที่เห็นโดยคำว่าความเกิดชาติปิทุกขาแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์ข้อแรกก่อนทุกข์เพราะเรื่องปากท้องจนถึงคำว่าความยากจนความลำบากความขัดสนนี่คือทุกข์ในเบื้องต้นของเหตุปัจจัยสี่ทุกข์ข้อที่สองเรื่องโรคภัยไข้เจ็บที่ถูกเบียดเบียนจนลุกก็ไม่ได้เดินก็ไม่ไหวนั่งก็ไม่อยู่ดูก็ไม่เห็นฟังก็ไม่ได้ยินทำอะไรก็ไม่ไหวมีเวทนาบีบคั้นนี่คือทุกข์ของมนุษย์ที่เห็นชัดๆแล้วก็สามทุกข์เพราะความพัดพรากทุกข์เพราะโดดเดี่ยวหงอยเหงานั่งรอคอยความหวังที่ไม่มีหวังอดทนที่ไม่มีอะไรตอบแทนวันนี้มีหลายชีวิตที่นั่งรออะไรอยู่ก็ไม่รู้คอยอะไรอยู่ก็ไม่ทราบเป็นความหวังลมๆแล้งๆแห้งๆของวัยชีวิตโดยเฉพาะยามที่แก่ชราก็รอลูกหลานรอเงินทองที่ลูกหลานจะดูแลเจอความพลัดพรากอยู่เรื่อยจนถึงกับว่าชินชากับความโดดเดี่ยวเย็นชากับชีวิตที่อยู่ในโลกอยู่ไปจนไม่รู้ว่าอนาคตมันคืออะไรมีแต่อดีตที่หวนคิดนึกถึงโยมพ่อแม่ที่เลี้ยงเราที่เคยอยู่ในช่วงเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นเด็กเมื่อวานถ้ามีใครดูคลิปหนึ่งก็มาเจอโยมลูกหลานก็อยู่รอบสุดท้ายก็ยังโดดเดี่ยวถามว่าเขาคิดถึงคนที่จากโลกนี้คือคนตายไม่ได้คิดถึงคนที่เป็นอยู่มีบ้างแต่ไม่เท่ากับคนตายเพราะนั่นคือชีวิตที่เขาเคยสุขกันมาแล้ววันนี้สุขนั้นไม่เที่ยงไม่อยู่หายไปแล้วก็เหลือเพียงคำว่าโดดเดี่ยวไม่รู้เขานั่งรออะไรไม่รู้เขาคอยอะไรไม่รู้ทนไปเพื่ออะไรชีวิตจนเขาหลุดปากว่าแต่ตายไปเสียก็ดีจริงๆไม่มีใครอยากตายก่อนเวลาอันสมควรหรอกแต่มันเป็นความรู้สึกของชีวิตจิตใจที่เขาไม่เห็นว่า
อะไรคือชีวิตที่เขาต้องอยู่เพื่อสิ่งนั้นและเขาจะได้สิ่งนั้นมีแต่ความเบื้องว้างหงอยเหงาและกับอดีตไม่ใช่อนาคตก็คงได้สติกันเยอะที่จะมาไลฟ์สดในแต่ละวันไปทบทวนดูทุกๆคลิปไม่เสียเวลาชีวิตแม้แต่สักนิดเดียวไปย้อนดูกันใครที่ฟังอยู่มีทั้งหัวเราะยิ้มแล้วก็น้ำตามีทั้งข้อควรระวังและข้อควรคิดและชีวิตที่จะอยู่ยังไงต่อและชีวิตที่จำยอมหรือชีวิตที่จะฝ่าฟันผ่านมันไปหรือคนนี้ทำร้ายตัวเองหรือถูกคนอื่นทำร้ายคนนี้น่าสงสารที่น่าช่วยเหลือหรือน่าสงสารที่ไม่ควรจะช่วยเหลือมีทุกรสชาติไปย้อนดูเหมือนดูหนังชีวิตแท้จริงว่าอาตมากำลังใช้ธรรมะสัญจรสะท้อนอะไรกับคนในยุคใหม่ยุคโลกออนไลน์ยุคโลกสื่อสารยุคโลกไร้พรมแดนนี่ดูกันทั่วโลกตอนนี้ฝรั่งเศสเยอรมันอังกฤษสหรัฐญี่ปุ่นออสเตรเลียดูกันหลายประเทศที่เขียนก็มามาเลเซียดูสิงคโปร์แล้วเขาบอกแชร์กันไปทั่วโลกตอนนี้แล้วถ้าใครได้ดูคลิปวันนั้นที่อยู่สิงห์บุรีที่ว่ามีพ่อเลี้ยงอายุ70กว่าที่ไม่แข็งแรงแล้วลูกสาวอายุ17แม่42ที่เป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายบัดนี้โยมผู้หญิงอายุ42โยมแม่ได้เสียชีวิตไปแล้วเมื่อวานหรือเมื่อเช้านี้ที่ทราบมาจากคนถิ่นนั้นโทรมาแจ้งให้ทราบจากลูกศิษย์และลูกศิษย์ก็บอกก่อนจะบิณฑบาตว่าเขาจากไปแล้วเพราะคลิปนี้มีคนสะเทือนใจแล้วติดต่อว่าจะช่วยเหลือพาโยไปรักษาเพียงไม่กี่วันยังไม่ถึงหนึ่งอาทิตย์วันนี้ชีวิตที่ทุกข์ทรมานที่ไม่เห็นอนาคตมีแต่ความเจ็บป่วยก็จบลงในโลกสมมุติใบนี้บางคนก็จบได้สวยบางคนก็จบด้วยความเจ็บปวดบางคนก็จบด้วยความสูญเสียบางคนก็เหมือนถูกทำลายถึงบอกเกิดถึงตายจุดจุดจุดนั่นคือชะตาที่ทุกคนจะต้องเดินและต้องเจอทั้งเราเป็นผู้ขีดเขียนมันหรืออาจจะโดนคนอื่นมาขีดเขียนชีวิตเราบางคนถูกเขาสั่งให้ทำบางคนก็ทำระยำใช้เองขอใช้คำนี้หน่อยขอใช้คำนี้เพื่อให้มันถูกสภาพธรรมอย่างสภาพโลกก็อาจจะฟังดูเหมือนใช้คำหนักแต่ไม่มีคำหยาบมันเป็นภาษาพ
ราะไม่มีอารมณ์โกรธเกลียดเคียดแค้นอะไรให้คิดเอา42ปีจากโลกนี้ไปด้วยความเจ็บป่วยและความห่วงใยลูกเด็กคนนี้ก็จากนี้ไปคงจะได้ก้าวออกจากบ้านหลังโสมๆหลังนี้ที่เขาต้องการใช้ชีวิตแบบไหนเขาต้องเป็นผู้เลือกแต่ระหว่างลูกกับแม่การดูแลของมนุษย์ก็สิ้นสุดลงแล้วเขาก็ทำหน้าที่ได้ดีที่สุดแล้วนี่แหละชะตาต้นทุนคนไม่เท่ากันเสียเลยเพราะด้วยเหตุด้วยผลของบุพเพกตปุญญาตาที่ส่งให้บางคนก็ไปดีที่ทำกรรมดีหรือจะปาปกังที่ทำบาปเป็นอกุศลชีวิตจึงมีแต่คำว่าพายุฝนและความมืดมนและภัยพิบัติพร้อมทั้งอันตรายและสิ่งชั่วร้ายที่รายล้อมชีวิตคนคนนี้อยู่อาตมาจึงเลือกแล้วชีวิตเลือกที่จะเป็นจะไม่ปล่อยตามยถากรรมเพราะอาตมามีกำลังวิเศษอยู่สามอย่างหนึ่งกำลังกายบางคนไม่มีอาตมายังมีอยู่จึงใช้ว่าเป็นของวิเศษในชีวิตเราถ้าคุณไม่มีกำลังกายคุณจะลุกคุณก็ลุกไม่ไหวสองอาตมามีกำลังสติและก็ปัญญาอาตมาระลึกชีวิตรู้จักการใช้และใช้ปัญญาเป็นแสงสว่างนำทางให้ก้าวนี้เดินไปสู่จุดที่สูงสุดคือคำว่าความประเสริฐไม่ใช่ความร่ำรวยสำหรับอาตมาคนอื่นอาตมาไม่ทราบเพราะหัวใจอาตมาวันนี้ไม่ใช่เป็นวัตถุแต่เป็นมรรคผลและก็คุณธรรมพลังวิเศษอีกข้อหนึ่งพลังจิตพลังใจไม่ว่าเราจะพบเจอสิ่งใดถ้าใจเรายังสู้อยู่กับความจริงทุกข์ฆ่าเราไม่ได้ความคิดความผิดหวังก็ฆ่าเราไม่ได้สิ่งที่จะฆ่าเราได้ก็คือใจที่ไม่สู้ใจที่ยอมแพ้ตลอดไปไม่ใจอาตมาได้ปลุกเสกแล้วพุทธังสรณังคัจฉามิชัดเจนครับเบื้องบนเบื้องล่างหัวใจรับรู้แล้วธรรมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิไปไหนก็บอกให้โยมพุทโธไว้นะอาตมาไม่ได้ให้เพียงสิ่งของแต่ให้ของวิเศษคือพระพุทธเจ้าจะเป็นที่พึ่งดวงจิตดวงนี้ถ้าคุณทำตามพุทธะอยู่ในใจจะเสียใจไปอีกทำไมในเมื่อโลกนี้มันคือความว่างเปล่าสุดท้ายสิ่งที่ได้มาคุณก็ต้องสูญเสียมันไปในที่สุดหมดลมหายใจทุกอย่างคืนสู่โลกหรือหมดก่อนลมหายใจ
เรียกว่าล้มละลายคุณเสียใจได้แต่คุณต้องไม่หมดกำลังใจคุณผิดหวังได้แต่คุณต้องไม่สิ้นหวังชีวิตนี่ไงสติไม่เคยทิ้งชีวิตปัญญาไม่เคยทำให้เราอับเฉาสุขสบายหรือไม่อีกเรื่องหนึ่งแต่ชีวิตเรามันเหมือนถูกปลุกเสกอยู่ตลอดหัวใจเรามันเต้นไม่เคยหยุดจิตวิญญาณเราก็ไม่เคยหลับไหลที่จะอยู่กับความทุกข์ตลอดไปนี่ไงโควิดทำลายตมาไม่ได้หรอกแล้วก็ทำลายคนที่เจริญสติอบรมจิตใช้ปัญญาและไม่เคยยอมแพ้ต่อชะตาความตายมันเป็นของทุกคนพูดให้ใหญ่มันก็ใหญ่พูดให้เป็นปกติมันก็ปกติเหมือนเหนื่อยเหมือนตามาเดินออกไปโปรดญาติโยมตามาก็เจอทุกรูปแบบอย่างเมื่อวานมีอะไรมีความประสงค์อะไรหรือต้องการอะไรบอกไม่มีอะไรมาเยี่ยมเยียนสุดท้ายเขาก็ก้มลงกราบแล้วเราก็ให้ธรรมะเขาโยมจำได้ไหมบ้านหนึ่งที่มีจอมปลวกไปดูคลิปเมื่อวานเขาก็เลยนิมนต์เข้าไปในบ้านเขาบอกจอมปลวกนี้ดีไหมทำไงให้เขารวยหรือโชคดีธรรมะบอกว่าธรรมะถือคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์เป็นสรณะเป็นที่พึ่งอาตมาไม่ได้กราบจอมปลวกนะโยมแล้วเขาบอกทำยังไงให้โชคดีหรือทำไงให้ชีวิตดีขึ้นธรรมาบอกตนเป็นที่พึ่งของตนอัตหิอัตโนนาโถใช้สติใช้ปัญญาแล้วจะโชคดีนั่นไงสิ่งที่ธรรมาให้เขาแล้วก็รู้จักการประพฤติตนรู้จักหน้าที่ไม่ทำผิดศีลผิดธรรมผิดกฎหมายแล้วจะเจริญมีความสุขตามอัตภาพโดยประมาณนี้ตมาไม่ได้ทำลายสัตว์จอมปลวกไม่ได้บอกเอาออกไปหรือทุบทิ้งเขาตมาบอกถ้าอยู่กันได้อย่างลงตัวไม่เบียดเบียนกันถ้าคิดว่ามันดีลงตัวก็อยู่อย่างนี้ปล่อยไปแต่นี่ไม่ใช่ที่พึ่งตัวเราเป็นที่พึ่งของตัวเองการกระทำต่างหากกำลังบอกว่าเราเจริญหรือเสื่อมนี่ไงชีวิตแล้วก็มีโยมอีกคนหนึ่งอยู่คนเดียวลูกหลานก็มาบ้างมาทีก็ให้200 300 500แล้วก็ห่างไปธรรมาก็เลยบอกในโยมดูลายมือหน่อยโยมก็แบบตอนนี้อายุ68ถามโอ้โหโยมนี้ชะตาดีอีก30ปีจะรวยเป็นร้อยล้านฮะตกกระใจไม่เอาไม่เอาละทีแรกอยากจะรวยบอกให้อีก30ปีจะมีอีก100ล้าน
ร้องมันกับเขาเรียกอุทานชีวิตหา100 ปีจะรวยตอน98อีก30 ปีจาก68นะเขายังรู้เลยความแก่เป็นทุกข์เราเป็นมนุษย์ไม่ใช่มีกายทิพย์เราเป็นกายหยาบเราถึงเจ็บป่วยเราถึงหิวเราถึงร้อนเราถึงเหนื่อยเราถึงลำบากไงนี่ไงสภาพทุกข์ยิ่งแก่ก็ยิ่งทุกข์ทุกข์จนไม่มีเรี่ยวแรงที่จะลุกขึ้นนั่งหรือจะเดินแม้แต่สัก19นี่ไงบทสรุปที่จะมาค่อยๆเห็นภาพแต่ละวันแต่ละวันแต่ละวันทุกข์เพราะความยากจนขัดสนข้นแค้นลำบากลำบนทุกข์เพราะโรคเบียดเบียนทุกข์เพราะยามแก่ชราพบสิ่งพัดพรากรอคอยลูกหลานชีวิตมองไม่เห็นอนาคตนึกอยู่เคียงอดีตที่ผ่านมาวันวานยังหวานอยู่แต่วันนี้ชีวิตจืดชืดมันรอเมื่อไรพระอาทิตย์จะรับขอบฟ้าเหมือนเขากำลังรอคำว่าเมื่อไรเขาจะตายคำนี้ถ้าไม่ถึงที่สุดมนุษย์จะไม่ยอมจำนนนะคำนี้เจ็บป่วยยังไงก็ต้องรักษาไม่มีเงินทองมีไร่นายอมจำนองยอมขายแต่พอถึงชั่วโมงนี้โยมคนหนึ่งบอกว่าเขาอยากจะไปเสียฟังดูแล้วมันหัวใจเขาแห้งหมดเลยนะคือมันไม่มีอะไรหล่อเลี้ยงไงอาหารเหรอปลากระป๋องมาม่าไข่ต้มไข่เจียวไข่ดาวไม่ใช่ไม่ดีแต่มันตอกย้ำซ้ำมากินอย่างนี้นับแรมปีอ่ะคนสุขภาพดีๆยังไปไม่รอดเลยและนั่นก็เป็นที่มาของโรคด้วยการขาดสารอาหารหรือกินอะไรซ้ำเกินไปสิ่งนั้นมันจะมากค่ามันจะเยอะไปวัดดูฉะนั้นวิธีใช้ชีวิตวิธีกินมันต้องหลากหลายผักก็เหมือนกันหลากหลายอาหารก็ต้องหลากหลายและอย่าซ้ำติดกันนั่นเป็นที่มาของโรคด้วยเราเติมสิ่งนี้อยู่ทุกวันแต่สิ่งอื่นขาดไปนั่นแหละสิ่งที่นำมาด้วยคำว่าโรคที่มาก่อนวัยที่ก่อนวัยคือมาก่อนสังขารเสื่อมเอาละวันนี้ก็ ขอยุติก่อนก็วันนี้ยังมีโปรดญาติโยมอยู่ใครฟังวันนี้ไปเปิดในเฟซของวัดพระพุทธแสงธรรมไปเปิดในเฟซของวัดพระพุทธแสงธรรมหรือในเพจวัดพระพุทธแสงธรรมแล้วค่อยๆ ย้อนกลับไปดูทุกคลิปเมื่อวันเสาร์วันนี้วันจันทร์ก็ขึ้นล้านกว่าแล้วแค่วันเสาร์ผ่านอาทิตย์มาวันเดียวล้านกว่า
2 ล้านกว่าก็มีจะ2 ล้านอยู่อีกหลายคลิปหรือขึ้น2 ล้านกี่คลิปไม่ทราบ5-6-7 แสนมีไปดูแม้แต่คลิปที่ได้แค่200,000-300,000อย่านึกว่าคลิปนั้นไม่ได้สอนอะไรเราสอนเราที่ตมาไปลงทั้งมุตสะพานทั้งไปที่กันดารภูเขาไร่นาลุยไปทุกที่ทางตันก็ถอยมีทางก็ไปลำบากเพียงใดเพราะใจเห็นว่าคนนั้นยังต้องการเราอยู่มันเหมือนหมอกำลังตะเวนหาคนป่วยที่ไม่มียาน ั่นคือต่อชีวิตเขาอาจจะไม่ได้เปลี่ยนชีวิตเขาแต่ต่อชีวิตเขาหรืออาจจะทำให้เขาเปลี่ยนในความเห็นใหม่ในการใช้ชีวิตที่มีคุณภาพขึ้นเพราะใจเขาเริ่มมีพุทธะขึ้นมาเราพูดแต่ที่อยู่อาศัยแต่เราไม่เคยพูดถึงที่พึ่งของหัวใจอ่ะธรรมะจึงมีที่พึ่งไงวันนี้จิตดวงนี้ไม่มีก็มาแห้งเหี่ยวไม่มีทางเพราะพุทธะนำทางให้จิตดวงนี้แล้วจึงบอกต่อกันว่าพุทโธนะอย่าหายใจทิ้งเมื่อไม่มีอะไรจะหวังแล้วก็จงสร้างความหวังขึ้นมาใหม่พุทธะจะอยู่ในใจของทุกๆคนในโลกใบนี้ถ้าคนนั้นระลึกถึงคำว่าผู้ตื่นผู้รู้ผู้เบิกบานเอาล่ะจากนี้พระสงฆ์จะได้ให้พรนะตั้งใจแผ่บุญกุศลกันยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนรโสยะถามะนิโชติรโสยะถาสัพเพติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโกวินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีดีกายุโกภวะอภิวาทนาสีริสานิจังวุฒาปจายโนจัตตารโหธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังปารังรัตนตยานุภาเวนะรัตนตยเตจัสสาดุขคโรกภยาเวลาโสกาสตุจุปัตตวานอเนกังอันตรายาปิวินัสสันตุอเสสโตนชายาสิทธิธนังลาภังโสติภาคยังสุขังบาลังสิริอายุจวันโอจาโภคังวุฒิจยัสวาสัตวัสสาจักอันยุจาชีวะสิทธิภวันตุเตภวะตุสาบะมังกลังรักขันตุสาบะเดวัตตาสัมบาบุตหานุภาเวนัสตาโสธิภวันตุเตภวะตุสาบะมังกลังรักขันตุสาบะเดวัตตา
สัพพะธัมมานุภาเวนะสัตตาโสทิภวันตุเตภวะตุสัพพมังกลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัตตาโสทิภวันตุเตนิมนต์พระคุณเจ้าทำภัตตกิจฉันอาหารกันเจริญพรแม่ชีญาติโยมพิจารณาอาหารแล้วก็รับประทานร่วมกันให้เป็นยาอายุวัฒนะกันก็ขอเชิญศรัทธาเจ้าภาพร่วมรับประทานอาหารกันใครที่ดูไลฟ์สดวันนี้ก็ติดตามได้ในช่วงนี้จะมีอยู่ทุกวันแต่สักกี่วันยังตอบไม่ได้จะเหลืออีกสักวันสองวันสามวันก็ขอดูพื้นที่ที่จะไปแล้วก็ใครฟังวันนี้ไปย้อนดูคลิปของวัดพระพุทธแสงธรรมที่โยมเข้ามาดูอะไรสอนเราอีกเยอะมากจากเสียงเคยหัวเราะกับร้องไห้ชีวิตที่มีทุกอย่างกับสูญสิ้นทุกอย่างแม้แต่คำว่าความหวังยังไม่เหลือให้ชีวิตเลยโอ้